สดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นุ๊กมาชวนทำนะคะเมนูง่ายๆเลยค่ะไก่ทอดน้ำปลากันนะคะซึ่งนุ๊กจะใช้ปีกไก่ในการทอดนะคะอันนี้นะคะนุ๊กจะใช้ปีกไก่บนนะคะซึ่งสังเกตได้นะคะหลังจากทอดแล้วนุ๊กก็มีน้ำมันให้เห็นด้วยนะคะเห็นน้ำมันไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะรวมถึงวิธีตั้งไฟนะคะให้อร่อยแล้วก็กรอบนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะลูกก็จะเริ่มใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาก่อนนะคะใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของปีกไก่นะคะในลักษณะอย่างนี้เข้าลงไปนะคะปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะใช้มือก็ได้เนาะนะคะติดนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่แป้งนะคะแป้งทอดกรอบสูตรอยู่ใต้คลิปนะคะหรือใครจะไปซื้อก็ได้เนาะนะคะแล้วคลุกเคล้าค่ะให้แป้งทอดกรอบทั่วๆนะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าอีกนะคะตอนนี้ที่นี้คือน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อที่จะให้เวลาทอดมันจะได้กรอบนะคะช่วยให้แป้งกรอบขึ้นนะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใส่งาขาวค่ะพริกไทยขาวนะคะหรือดำก็ได้เนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ 15-30 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปเข้าหม้อทอดกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าหม้อทอดกันค่ะขั้นตอนแรกไม่ทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการทอดกันนะคะก้นหม้อนะคะด้วยน้ำมันมากรอกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดหม้อแค่นั้นเองนะคะใช้น้ำมันมากรอกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เอาไก่มาเลี้ยงไว้ค่ะเลี้ยงได้ค่อนข้างเยอะนะอย่างเงี้ยนะคะไก่ทอดน้ำปลานะคะกันแบบง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมเราเรียงเสร็จนะคะทีนี้เราตั้งเวลากันค่ะเราจะตั้งนะคะที่180องศานะคะเป็นเวลา10นาทีแล้วมากลับด้านกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอกันนะคะมันทั้งนั้นเลยนะคะนี่เราจะกลับด้านกันแล้วนะคะจะเห็นว่างาเริ่มเกาะหมดแล้วเนาะเห็นไหมมันทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูน้ำมันกันนะว่าหลังจากที่ว่าเราทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วรีดน้ำมันไก่ออกมาได้ขนาดไหนเราตั้งอีกค่ะ180องศานะคะเป็นเวลา10นาทีอีกค่ะเอาละค่ะทีนี้เราตั้งอีกนะคะ180องศาอีก10นาทีค่ะเห็นไหมมันก็เกรียมกำลังดีเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะให้มาดูน้ำมันกันนะคะว่าน้ำมันมันจะขนาดไหนนะเดี๋ยวจะเทน้ำมันให้ดูด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราทอดแบบนี้ไปอ่ะมันจะรีดน้ำมันออกมาได้แค่ไหนเพื่อนๆก็คงอยากรู้นุ๊กก็อยากรู้เหมือนกันนะไปดูน้ำมันกันนะคะก็ค่อนข้างเยิ้มเลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านล่างนะคะของน้ำมันจะเป็นยังไงนะคะนี่เยอะมากเดี๋ยวนุ๊กจะเทให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเยอะขนาดไหนนะคะนี่คุณเอเทโอ้โหนี่มันยังไม่หมดเลยนะเนี่ยถ้าเกี้ยงนี่คือแบบเยอะมากอ่ะเธอยังไม่หมดนะคะในนั้นเห็นไหมยังเหลืออยู่อีกแต่เรามาดูน้ำมันตรงนี้กันนะว่าโอ้โหมันหนาขนาดนั้นเลยอ่ะดูนะยังไม่หมดนะคะโอ้โหนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าน้ำมันเข้าทางกายเราเยอะนะถ้าเกิดใครอยากลดน้ำหนักก็ลองหาซื้อมาดูนะไม่ได้แบบแอบขายหรืออะไรทั้งสิ้นนะแต่บอกว่าโดยส่วนตัวหลายคนซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเหตุผลคือตรงนี้แหละนะคะเป็นไงบ้างคะเห็นย่างไก่ทอดรสน้ำปลาของเรานะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะแถมรีดน้ำมันได้เยอะมากๆนะคะใครที่กลัวอ้วนนะคะเมนูไม่ควรพลาดนะคะถ้าเกิดคุณยังอยากจะกินของทอดอยู่นะคะหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็เป็นทางออกหนึ่งนะคะที่ช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้และพุงยุบไวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Easy Home ทุกคนรวมถึงนุ๊กนะคะขอลาไปทานก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ